สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับทราบร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอแล้วนะคะโดยที่รองนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุเครืองามระบุว่าจะมีผลบังคับใช้ไปถึงปี2580และหมายความว่าจะนำไปกำหนดทุกกลไกในการทำงานของภาครัฐติดตามรายงานจากคุณแสนยากรสิงห์วีรธรรมค่ะร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือกรอบการยกร่างแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแผนการพัฒนาประเทศฉบับแรกตามรัฐธรรมนูญปี2560กำหนดให้รัฐบาลวางแผนระยะยาว20ปีหรือตั้งแต่ปี2561ถึงปี2580ด้วยเจตนาที่ต้องการให้การเดินหน้าพัฒนาประเทศเกิดความต่อเนื่องแม้ยุทธศาสตร์ชาติจะไม่มีสถานะเป็นกฎหมายแต่มีสภาพบังคับตามรัฐธรรมนูญผูกพันการกำหนดนโยบายงบประมาณรวมถึงแผนงานต่างๆของรัฐบาลในอนาคตถึง20ปีครับหากไม่ทำตามยุทธศาสตร์ชาติถือว่ามีความผิดส่งเรื่องให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาชี้มูลดำเนินการเอาผิดได้ครับโดยร่างยุทธศาสตร์ชาติที่เพิ่งเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เป็นร่างที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีสาระสำคัญกำหนดเป็นกรอบพัฒนา6ด้านด้านความมั่นคงด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐซึ่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายอภิปรายชี้แจงถึงผลผูกพัน5ด้านผูกมัดรัฐบาลในการที่จะแถลงนโยบายต่อสภาในเวลาที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่รัฐบาลทุกคณะต่อจากนี้ไปจะต้องแถลงนโยบายและเมื่อก่อนนี้นโยบายนั้นก็จะว่าไปตามนโยบายของพรรคบัดนี้จะต้องคำนึงถึงว่านโยบายที่แถลงนั้นต้องไม่ขัดแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติถ้ายุทธศาสตร์ชาติเขียนเรื่องหนึ่งนโยบายของรัฐบาลไปเขียนอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ซ้ำซ้อนกันอย่างนั้นทำได้แต่ถ้ายุทธศาสตร์ชาติกำหนดว่าเรื่องนั้นให้ทำอย่างไรรัฐบาลจะแถลงนโยบายทำเป็นประการอื่นที่ขัดกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องเดียวที่ตรงกันนั้นไม่ได้แต่ทุกแผนงานหรือแม้แต่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนี้รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าสามารถปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ไม่ว่าจะตัดความออกหรือจะขยายให้กว้างออกไปและโดยหลักการนั้นตลอดการอภิปรายของสมาชิกสนช.ต่างก็ให้การสนับสนุนและเพื่อให้บทแนบท้ายครอบคลุมความเห็นในทุกมิติก่อนนำไปยกร่างแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งจะแล้วเสร็จในอีก2เดือนข้างหน้าหรือเดือนสิงหาคมสนช.จึงจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์ชาติ38คนและกำหนดให้นำกลับมาพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่6กรกฎาคมนี้แสนยากรสิงห์วิริธรรม TPBS รายงาน